ทำเสาหินนะคะหินที่หย่อนลงมาข้างบนเขาเรียกว่าหินผ้าม่านหินผ้าม่านเพราะมันเหมือนทรงผ้าม่านค่ะนี่ก็เหมือนรูปโหช้างหลายๆโหนี่นี่ใช่ไหมคะเจอไปแล้วเรียบร้อยโออันนี้ก็เขาเรียกว่าหินม่านหินย้อยหินกาเพชรค่ะเนี่ยผลึกคาไซเอ้ยแต่ว่าแสดงว่าถ้ำนี้เกิดหลังถ้ำแก้วโกมลเลยยังไม่ผลิดอกออกผลสวยงามมากยิบยับยิบยับนี่เขาเรียกว่าหินน้ำไหลเพราะว่าถ้าตอนหน้าฝนจะมีน้ำข้างบนไหลลงมาเป็นน้ำตกเป็นน้ำไหลโอ้ยเห็นแล้วเสาหินหัวนกอะไรนะคะหัวนกอินทรีใช่ใช่นี่ค่ะเสาหินใหญ่เฮ้ยหินใหญ่มากหินย้อยชนกันหินงอกกับหินย้อยชนกันเป็นเสาหินนี่อันนี้เพิ่งขึ้นนี่เพิ่งขึ้นค่ะอันนี้กำลังเนี่ยกำลังหยดเลยติ้งหยดจากไหนหยดจากข้างบนข้างบนหยดลงมาถ้าเกิดว่าสมมติมีคู่เนี่ยเราอาจจะขอให้บอกว่าให้เราเปรียบเสมือนหินงอกหินย้อยแล้วปลายทางเราให้มันจบกันหินงอกกับหินย้อยสูงมากเลยนะคะโด่งเอาไฟลองไฟไล่จากเสาขึ้นไปหน่อยช้าๆ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 จากล่างไปบนไล่เลยนั่นแหละเนี่ยค่ะหินเสาหินหัวใหญ่มากข้างบนมองไม่เห็นละใหญ่มากมากเลยสุดยอดสุดยอดเป็นถ้ำเป็นหนึ่งถ้ำที่อยากมานานแล้วนะคะแต่เพิ่งมีโอกาสก็สงกรานต์ปีนี้นี่เองอยู่ที่ไหนค่ะจริงๆแล้วอยู่กรุงเทพค่ะแต่ก็มาทำงานที่พิษณุโลกเขาเรียกว่าสาวดอกกระหล่ำค่ะสาวดอกกระหล่ำเพราะว่าเหมือนดอกกระหล่ำสาวดอกกระหล่ำสาวดอกกระหล่ำผัดน้ำปลาแล้วผัดน้ำมันหอยสาวดอกกระหล่ำอันนี้จริงๆแล้วก็ห้ามเอามือจับนะคะเพราะว่าเจ้าตัวผลึกมันจะตายประตูเข้ามาเขาเรียกว่าประตูงงช้างประตูห้องประตูท้องช้างอะประตูท้องอะถึงว่าประตูท้องช้างอ๋อมันก็เหมือนหัวช้างนี้ป่ะคะในหัวช้างนี่ไงประตูท้องช้างเดี๋ยวขาออกเรามาจะถ่ายรูปกันได้ยินเสียงข้างคาวกันไหมคะเสียงข้างคาวนี่เขาเรียกว่าหินโอดหินโอดอูดอูดอ๋อมันก็มีขาคล้ายโอดค่ะหินโอดไม่รู้ว่าเนี่ยพวกนี้เอาผ้าใบมาใส่พวกนี้มาดิแต่น้อยกว่าใจอันนี้กบหินกบหินกบนี่หัวอนุมานอ๋อคล้ายคล้ายค่ะ
อันนั้นที่มันขึ้นเป็นอันเล็กๆนั่นคือหินงอกหินย้อยอะค่ะมันอัศจรรย์ธรรมชาติจริงๆอะที่หอหินก้อนนั้นอ่ะเขาว่าจะเวินหมายิ้มใช่เหมือนโกลเด้นรีทรีเวอร์เลยก้อนไหนก้อนนั้นอ่ะดูส่องไปหน่อยได้ป่ะถึงว่าส่องแล้วมองไม่ชัดแต่เหมือนโกลเด้นยิ้มอ่ะนั่นไงจมูกปากเห็นป่ะเห็นนะคิ้วตาหูเห็นหน้านี่มังกรอ่ะเหมือนโกลเด้นเหมือนโกลเด้นน่ารักเนี่ยเดินไปตามสะพานมีเสียงเจ้าค้างคาวมาทักทายเราแล้วนะคะค้างคาวอยู่ข้างบนโอ้มีไหนมองไม่เห็นเลยส่องไปไม่ถึงนี่ไงน่าจะเจอได้หมดเลยสีดำๆนั่นแหละจุดๆเห็นปะเลยส่องไปใหม่ดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เราเป็นแบทแมนหรือเปล่าไม่ใช่ทำขังข่าวใช่ค่ะบูมมันอยู่นู้นหนูอ๋อเออใช่อันนู้นจุดๆมันเป็นรูถ้ำเฉยๆนูน เห็นว่าสองเห็นว่า แต่กล้องมองไม่เห็นนะคะ นี่หินงอกนี่ก็หินงอกหินย้อยน้ำลูกกังบนหยดลงมาหินงอกเกิดจากแคลเซียมไคบอเนตหินปูนละลายมาจากหยดลงมาจากเพดานถ้ำหินปูนคาลไซต์นะคะคาลไซต์โหถ้ำกว้างมากเลยนะคะเนี่ยถ้าตักดูอยู่ตักต้องอิจฉาอุ้มแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรอุ้มมาชิมทางเดี๋ยวจะให้จะพาตักมาที่หลังนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าหินจานบินจานบินหินจานบินอ๋อมันเหมือนค่ะเหมือนจานบินนี่ข้างล่างครับถ้าเกิดสมมุติว่าตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าหน้าน้ำมันก็มีน้ำป่ะคะเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเป็นอย่างนี้กระจกอ๋อันนี้เสาหินอีกอันนี้เสาหินต้นเมื่อกี้เจ้าอ๋อนี่เดินออกไปแล้วเสาทางนู้นอ่ะบนมาที่เก่าบนเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ